อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง Baby Monster กับช่องเมรูปภาพชัดๆมาแล้วเรียบร้อยนะครับ Baby Monster เนี่ยเขาได้ลง Instagram ไว้กับงานนี้ซึ่งเป็นงานที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับจากข่าวลือกลายเป็นข่าวจริง Baby Monster ปรากฏตัวในงานนี้แบบครบแก๊ง7คนกันเลยมาในธีมแบบว่า Black and White นะครับโรร่ากับรามิรับบทสาวชุดขาวที่เหลือก็คือใส่เป็นชุดสีดำก็มีความแบบหรูหราแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยก็แต่งตัวมาเพื่อที่จะพรีเซนต์ความเป็นเครื่องประดับได้ดีมากเลยชุดเรียบง่ายไม่มีการแย่งซีนเครื่องประดับของชอเมเลยและที่สำคัญก็คือทุกคนสวยกันมากๆถึงแม้จะมีแฟนๆบางส่วนบอกว่าบางชุดเนี่ยเมมเบอร์ก็แปลกเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละระดับความสวยของ Baby Monster ก็ส่งให้ทั้งหมดเนี่ยเปล่งประกายในงานครั้งนี้จากรูปที่สื่อลงนะครับเต็มทวิตหรือว่าสำนักข่าวหลายๆสำนักข่าวเนี่ยพูดถึง Baby Monster กับงานครั้งนี้กันรอบนี้รูปภาพชัดๆจึ้งๆแบบสวยตาแตกเนี่ยลงไว้ใน Instagram ของ Baby Monster แล้วมีทั้งแบบรูปรวม7คนกับ Backdrop ของ Showmate ด้วยแล้วก็มีรูปภาพที่แยกกันถ่ายนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเอ้ยฉันไปเดินในงานถ่ายแต่ละมุมความสวยความปังของงานในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเป็นการออกงานอีเวนต์นะครับครั้งนี้ที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าไม่ผิดหวังเลยแล้วก็อยากจะเห็นเบมอนเนี่ยออกงานแบบนี้อีกเรื่อยๆนอกจากรูปในงานแล้วก็ยังมีรูปถ่ายเมมเบอร์แยกเดี่ยวกันด้วยนะครับเหมือนเป็นการแบบว่าโชว์เครื่องประดับแล้วก็ลุคในการออกงานรอบนี้เปิดมาที่คนแรกคือชิกิต้าเลยนะครับกับเครื่องเพชรราคาแพงที่สุดในวงตามมาด้วยรูปของอาฮยอนนะครับและก็รามิสาวชุดขาวผมบลอนด์ของเรานะครับแล้วก็โรราที่ถ่ายเซลฟี่ในรถและก็พี่ใหญ่รุกะนะครับที่เซลฟี่ผ่านโทรศัพท์ด้วยตัวเองอาสะสาวเทสตีของเรากับชุดแซ่บๆนี้ปิดท้ายด้วยภริตานะครับสวยหวานละมุนมาเลยเมมเบอร์ Member มาลงรูปแล้วทั้งรูปหลักจากงานแบบ Full HD 4K ขั้นสุดนะครับแล้วก็รูปที่ถ่ายกันแยกเมมเบอร์แต่ละคนพรีเซนต์ชุดแล้วก็เครื่องประดับจากชอเมนั่นเองอย่าลืมตามไป engage กันนะครับคลิปนี้เราไปอัปเดตเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับอันยอง